มันต้องมีการปลูสิ่งที่เรียกว่าบริบทก่อนและไอ้บริบทเนี่ยคืออะไรบริบทพูดง่ายๆคือมันคือสถานการณ์แวดล้อมเพื่อช่วยให้คนฟังเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นๆหรือสถานการณ์นั้นๆมากยิ่งขึ้นมันคืออะไรยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันลองจินตนาการภาพดูนะเคยไปสานามกีฬาเนาะนึกถึงสานามกีฬาที่คุณเพิ่งเคยไปมาล่าสุดที่มันจะมีลู่วิ่งอยู่ข้างในเคยเห็นไหมที่มันจะมีลู่วิ่งแบบคนไปวิ่งกันเยอะๆนึกถึงสานามนั้นไว้นะถ้าคุณกําลังจะไปวิ่งในสนามเมื่อกี้เนี่ยขับรถไปปุถ ปะเดินออกมาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยใส่รองเท้าแล้วก็เตรียมไปวิ่งนะครับบางคนอาจจะมีมือถือ,เป,อเปิดเพลงใส่หูฟังใช่ไหมแล้วก็เดินตอกแตกตอกแตกเข้าไปในสนามพอคุณเดินเข้ามาในสนามครับสิ่งที่เกิดขึ้นพอคุณเดินเข้ามาปุ๊บแล้วคุณกาลังจะเริ่มวิ่งนะคุณเห็นอยู่ว่ามันมีผู้ชายอยู่คนนึงมันวิ่งอยู่ก่อนหน้าคุณละหนึ่งคนแต่คนนี้วิ่งอยู่ละแล้วทีนี้คุณก็โอเคไม่ได้รู้สึกอะไรก็เปิดเพลงปุ๊บแล้วก็เดินไปวิ่งตอกแตกตอกแตกตอกแตกทีนี้พอคุณเริ่มว ามผมผมคือคุณคิดว่าคุณจะสามารถตัดสินได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอวิ่งแค่รอบเดียวก็ออกไปแล้วคุณคิดว่าเราจะตัดสินได้ไหมสิ่งนี้เราตัดสินไม่ได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่สุขภาพอ่อนแอหรือเปล่าเพราะผู้ชายคนนั้นอาจจะวิ่งมา20รอบ30รอบ5 0รอบหรือเป็นร้อยรอบแล้วก็ได้ก่อนที่คุณจะพึ่งมาถึงอะ หรือเขาอาจจะวิ่งแค่รอบเดียวจริงก็ได้แล้วก็ออกไปหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงจริงก็ได้นะแต่เขาดันท้องเสียพอดีะเลยต้องรีบออกไปก่อนหรือเขาอาจจะแข็งแรงจริงก็ได้นะแต่แฟนดันโทรมาแล้วด่าให้ไปรับถูกต้องไหมดังนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะได้รู้เรื่องราวบริบทของเขา ก่อนนนนห้้าัแต่ถ้าสมมุติเรื่องราวเรื่องนี้ครับเราอยากจะรู้เลยไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นอะไรอย่างไงถูกต้องไหมผมเล่าไปเลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นนักกีฬาวิ่งทีมชาติแล้วเมื่อกลางวันเนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้ ดันไปกินส้มตําที่ร้านเจวีไปกินส้มตามปูปลาแล้วใส่ปูปลามาเต็มๆสามสี่ห้าตัวเลยเนี่ยนะครับไปกินตอนร้อนๆด้วยเนี่ยอากาศร้อนๆเปรี้ยงๆไปนั่งกินจกขา้าวเหนียวกินทีนี้ครับพอตอนประมาณ4ี่โมงเย็นที่เขามาวิ่งนะครับใส่รองเท้าแล้วไปวิ่งพอเริ่มวิ่งไปได้แค่รอบเดียวเท่านั้นมันเริ่มมวนท้องรู้สึกว่าอมไม่ไหวแล้วสึกว่าท้องจะน่าจะเสียแล้วแหละปวดท้องเลยเกินเลยต้องรีบออกไปเข้าห้องน้ำคำถามผมคือ แบบนี้คุณเข้าใจเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นมากขึ้นเลยไหมครับเราสามารถที่จะแบบพอสรุปได้ไหมว่าเอ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นยังไงเขาแข็งแรงหรือเปล่าแล้วเขาออกไปทําไมการเล่าเรื่องก็เหมือนกันบางทีที่คุณเล่าแล้วคนไม่เข้าใจคนไม่อินเพราะว่าคนที่คุณเล่าให้ฟัง เขาไม่รู้บริบทแบบคุณไงถูกต้องไหมคุณเคยไหมอ่ะคุณเคยไปเจอหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยแม่งสนุกมากแต่เพื่อนไม่อินตามหรือคุณไปฟังคอนเสิร์ตหนึ่งมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเ <c oughs> พื่อนก็ไม่อินตามหรือคุณไปเที่ยวประเทศหนึ่งมาไปเที่ยวสถานที่มามาเล่าให้เพื่อนฟังมันไม่อินตามเพราะว่าม <c oughs> ันขาดบริบทไงเพื่อนคุณไม่ได้ไปเห็นไปเจอไปสัมผัสแบบที่คุณได้เจอมาเขาเลยไม่รู้ว่ามันน่าตื่นเต้นยังไงไงเคยไหมถูกต้องไหม สมมุติว่าแบบบางคนไปเจอสถานการณ์น่าตื่นเต้นมากๆเล่าแค่แบบเฮ้ยมีผู้ชายคนนึงอ่ะกระโดดลงไปช่วยแมวในน้าอ่ะมันน่าตื่นเต้นมากมันก็มันก็คงพอน่าสนใจบ้างแหละแต่มันก็แบบรู้สึกว่ามันก็รู้ระดับหนึ่งอ่ะมันก็แบบอืมก็ผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไปช่วยแมวในน้ำใช่ไหมล่ะเออเออโอเคมันก็จะไปอารมณ์ประมาณนี้ถูกต้องไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้มันก็จะแบบรู้นะก็สนใจแต่ก็ไม่ได้อินแบบระดับลึกขนาดนั้นแต่สมมุตินะผมเพิ่มบริบทเข้าไปผมเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มันผมเล่าแบบนี้ว่ามีผู้ชาายคนนนนึงงกํลัเเดิิไปททีี่่่่รมมแ้พือจจะ ชีวิตของตัวเองเขาเดินเดินเดินไปท่ามกลางความมืดแสงของดวงจันทร์สาดส,สอ่องลงมารถก็ฝักวา่แต่ไม่มีใครสนใจเขาเขาเดินไปแล้วก็ไปยืนเกาะกับริมสะพานแล้วก็มองลงไปที่น้ําแล้วก็กำลังเตรียมจะกระโดดเพื่อจบชีวิตของตัวเองผู้ชายคนนี้เพิ่งโดนแฟนสาวที่คบกันมา10ปีบอกเลิกเพราะ แฟนสาวของเขานอกใจไปหาคนใหม่เขารู้สึกว่าชีวิตพังทลายไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมเขากําลังจะมาจบชีวิตของตัวเองในวันนี้แต่ในจังหวะที่เขากำลังปีนโปแลวกำลังจะกระโดดลงไปนั่นเองผู้ชายคนนี้เห็นลูกแมวตัวหนึ่งตะกายอยู่ในน้ําครับมันโดนน้ําพัดผ่านลอยมาตรงหน้าเขาพอดีเขาตัดสินใจอยู่นะสักพักหนึ่งว่าจะเอายังไงดีแต่พอเห็นแมวตัวนั้นมองตาเข้ามาแล้วมันสู้สุดชีวิตมากตะกายน้ํชช,ช,ชเพื่อจะทําไมครับเพื่อจะมีชีวิตรอดให้ได้ใจของเขา ก็เลยเริ่มอ่อนลงรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องช่วยแมวตัวนั้นอนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขาเลยกระโดดลงไปแทนที่จะกระโดดฆ่าตัวตายไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเป็นกระโดดลงไปช่วยแมวตัวนั้นแทน ผู้คนต่างเห็นเฮ้ผู้ชายคนนี้ก็โดลงไปในน้ำทำไมเริ่มมามุงดูผู้ชายคนนี้ก็ตะกุยตะกุยแล้วก็ไปคว้าแมวตัวนั้นโผล่โผล่กันอยู่ได้นะผู้คนข้างๆก็เตรียมเชียร์บางคนก็โทรเรียกรถพยาบาลกับปอติ๊งนะครับเพื่อให้มาช่วยพวกเรียกผู้กู้ภัยสุดท้ายครับเวลาผ่านไปประมาณ5-10นาทีผู้ชายคนนี้ครับก็ช่วยแมวขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จลูกแมวครับก็เข้ามาถูเขาเหมือนจะกล่าวคําขอบคุณแล้วก็มีคนมามุงดูมากมาพวกปอติ๊งปอติ๊งเอาผ้ามาห่ม มีคุณป้าคนหนึ่งครับเดินมาหาน้องแมวตัวนี้นะครับระหว่างที่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บอกว่าแมวตัวนี้มันเป็นลูกแมวจรจัดนะมันเกือบตายแบบนี้มาหลายรอบแล้วน่าสงสารแมวตัวนี้จริงๆในจังหวะนั้นครับผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เจอเพื่อนได้เจอความหวังใหม่เหมือนฟ้าเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรโง่งสิชีวิตนายยังมีความหวังอีกเยอะพร้อมส่งน้องแมวตัวนี้มาอยู่เป็นเพื่อนเขาในวิธีนั้นผู้ชายคนนี้ก็ตัดสินใจรับน้องแมวตัวนี้เอาไปเลี้ยงและตั้งชื่อเขาว่าโฮปที่แปลว่าาคววมห ฟ้าส่งโฮปมาให้เขาฟ้าส่งความหวังมาให้เขาและเขาจะไม่กลับไปสิ้นหวังแบบเดิมอีกแล้วเป็นไงบ้างพอผมเล่าแบบนี้เพิ่มบริบทเข้าไปเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนพอเอาเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วมันไม่เก็ตบางทีไปดูหนังมาเฮ้ยสนุกมากแม่งดันเล่าแต่จุดไคลแม็กเล่าเหตุที่แบบพระเอกไปช่วยนางเอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีบริบทเพื่อให้คนอินครับทั้งๆที่เรื่องแรกกับ เรื่องที่2โครงเรื่องเหมือนกันเป๊ะเลยแต่บริบทไม่เหมือนกันมันทาให้คุณรู้สึกต่างกันไหมเพราะฉันคีย์เวิร์ดคือคุณนะต้องเล่าบริบทการที่คุณยังเล่าเรื่องได้ไม่อินคือคุณไม่ได้ใส่บริบทลงไปในเรื่องนั้นคุณต้องอย่าลืมว่าคนที่กําลังฟังคุณอยู่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นเหมือนคุณถ้าจําเรื่องอะไรไม่ได้นึกถึงเรื่องผู้ชายที่เดินเข้าไปในสแล้วผู้ชายอีกคนนึงก็เดินออกไปนึกถึงเรื่องนี้เอาไว้